กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนและวาระสำคัญของจังหวัดเชียงรายเมืองทองของวัฒนธรรมล้านนานำการค้าสู่สากลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างจุดเด่นและร่วมพัฒนาให้เชียงรายก้าวไกลในรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHzสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับพบกันกับช่วงของรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่านะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz อันนี้คือคลื่นปกติที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะครับทุกวันศุกร์ครับ 9:00 น.โดยประมาณจะถึงเวลา 10:00 น.นะครับแต่ว่ารายการนี้จะพิเศษนิดนึงก็คือจะมีการออกอากาศทาง Facebook Fanpage ของสวทเชียงรายด้วยนะครับเข้าไปที่ Facebook และพิมพ์คำว่าสวทเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็จะได้รับฟังรับชมทั้งภาพและเสียงเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายนะครับท่านคันชิตชมพูแดงเดี๋ยวเราไปทักทายกับท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวอื่นๆนะฮะต้องแสดงความดีใจกับชาวเชียงรายด้วยกันแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับเด็กเชียงรายของเราคว้าเหรียญทองแดงใช่ไหมฮะน้องออยสุรจนาขำเบ้านะครับเห็นว่าเป็นเด็กจากเชียงของนะฮะล่าสุดได้เห็นบอกมาจากทางหาดบ้ายว่างั้นนะฮะก็คงจะต้องแสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็ล่าสุดก็ได้เหรียญเงินไปอีก1เหรียญเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าตอนนี้ประเทศไทยเรานั้นก็มีอยู่ทั้งหมดที่ได้เหรียญมา6เหรียญนะฮะ6เหรียญก็เป็น1เหรียญทอง3เหรียญเงินนะ3เหรียญเงินนี้2เหรียญเงินนี้จากยกน้ำหนักเลยนะแล้วก็2เหรียญทองแดงนะจากมวยสากลสมัครเล่น1เหรียญแล้วก็จากยกน้ำหนักอีก1เหรียญก็ยกน้ำหนักก็คือนี่แหละคือน้องออยเนี่ยแหละที่ได้รับเหรียญรางวัล นะครับนะเดี๋ยวเราคงจะได้มีการเฉลิมฉลองกันเนาะแสดงความดีกับน้องเขานะครับแล้วยังมีอีกนะครับที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีคืนนี้นะคืนนี้ก็จะมียกน้ำหนักนะฮะที่จะชิงเหรียญอีก1เหรียญ นะฮะก็เป็นนักกีฬาของไทยนะครับแล้วก็กีฬากอล์ฟนะฮะซึ่งก็เป็นวันที่3ของการแข่งขันน้องจีนอัธยาทิติกุลกับแพตตี้ประพงศ์กรนั่นก็ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับนะยังไงก็ติดตามชมเชียร์นะครับเรื่องของกีฬาแต่ว่าในเรื่องของรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่านะครับช่วงนี้ก็ต้องแบบยังไงให้กำลังใจสำหรับคนที่อาจจะประสบเรื่องของภัยพิบัตินะเพราะว่าฝนตกลงมาต่อเนื่องนะแม่เกือบจะเป็นเดือนแล้วเท่าที่ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านปภ.เชียงรายนะฮะคุณคันชิตชมพูแดงคงจะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเนี่ยทุกวันนี้ยังเห็นเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างจะหนักด้วยไม่ใช่ว่าไม่หนักนะฮะเขาก็มีเขามีเลทอยู่ใช่ไหมฮะที่ว่ากำหนดอย่างสีเขียวเนี่ยฝนออนอะไรสีเหลืองสีส้มสีแดงจนถึงสีแดงครับแดงเข้มมีไหมฮะก็แดงก็เต็มที่นะฮะถ้าท่านในเรื่องของความเสี่ยงครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างฮะก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ปลายเดือนนะครับปลายเดือนกรกฎาคมตั้งแต่28-29เป็นต้นมาก็จนถึงประมาณเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเชียงรายเราก็มีฝนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็ตกหนักนะครับก็โดยเฉพาะที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายนะครับคือเ
ที่ตลาดสายลมจอยอำเภอแม่สายนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่แม่สายเองเนี่ยจะตกไม่เยอะแต่ว่าพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเรานะครับสภาพเมียนมาในฝนตกเยอะนะครับแล้วก็ในลำน้ำสายเองเรามันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการระบายน้ำอยู่นะครับก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับถ้าพูดจริงๆอ่ะรอบนี้โดนไป2รอบรอบแรกเนี่ยก็คือในส่วนของหน่วยงานเทศบาลก็มีการแจ้งเตือนในช่วงกลางคืนนะครับว่าประมาณ 3:00 นะครับพอช่วงเช้ามามันก็ลดลงแล้วนะครับลดลงแต่ดีชาวบ้านเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมา2ปีเนี่ยก็คือให้ความร่วมมือแล้วก็เชื่อคำเตือนของหน่วยงานทางเทศบาลตำบลแม่สายทางอำเภอทางอะไรที่แจ้งเตือนไปนะครับก็มีการขนพวกสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์นะครับสินค้าต่างๆขึ้นที่สูงแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้รับความเสียหายมากเท่าไหร่ช่วงเช้าของวันแรกเนี่ยทำความสะอาดไปแล้ว1รอบล้างเสร็จเรียบร้อยพอช่วงบ่ายน้ำขึ้นมาอีกอันนี้ก็มีเนื่องจากฝนอาจจะไม่เยอะเท่าช่วงแรกๆแต่ว่าก็มีคันดินนะครับคันดินที่ทำให้ที่เขาที่ว่าอยู่ที่เหมืองในเขตของท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับมันขาดนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลลงน้ำสายนะครับช่วงเวลาประมาณสักแค่2ชั่วโมงนะครับจากน้ำที่มันลดลงไปเหลือระดับประมาณสัก3เมตรเนี่ยคือห่างจากตัวใต้สะพานไปเนี่ยนะครับประมาณ1เมตรกว่าๆแล้วพอทัก2โมงไม่เกิน2โมงชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ขึ้นเต็มที่5เมตรกว่าคือมาเร็วมากนะฮะในช่วงแล้วก็แต่ก็มาเร็วไปเร็วนะครับเพราะปีนี้ในเรื่องของการระบายน้ำหรืออะไรต่างๆนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเองหรือทางชนประทานที่ดูแลในเรื่องของคลองส่งน้ำลำเหมืองต่างๆเนี่ยนะครับมีการเตรียมความพร้อมมาแล้วนะครับรวมถึงเทศบาลแม่สายเทศบาลแม่สายมิตรภาพต่างๆเทศบาลเวียงพังคำเนี่ยก็ได้มีวางกระสอบทรายไว้ตามจุดเสี่ยงนะครับปีนี้ก็นี่คือแค่ระยะแรกนะครับระยะแรกก็หลังจากนั้นก็ท่วมอยู่ประมาณไม่เยอะนะครับใช้เวลาประมาณ1วันกว่าๆแต่ว่ามันจะขังในส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะใต้สะพานนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือโคลนนะครับก็ต้องมีการทำความสะอาดบริกินเดย์มีการเอากำลังพลจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายทหารฝ่ายชาวบ้านนะครับต่างๆไปร่วมกันทำความสะอาดก็เสร็จภารกิจก็ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่4ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นปริมาณฝนก็เบาลงนะครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลนะครับเนื่องจากไม่ใช่พายุนะครับเป็นร่องมรสุมมาพาดผ่านทั้งพม่าลาวนะครับแล้วก็ขึ้นลงกับภาคเหนือตอนบนนะครับตรงนี้แล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงจังหวัดใกล้เราคือพะเยาที่ติดกับเราคือที่เชียงคำเนี่ยก็มีฝนตกหนักน้ำท่วมฝนตกที่เชียงคำน้ำที่เชียงคำน้ำส่วนใหญ่เนี่ยจะไหลลงมาทางเทิงนะครับไหลลงน้ำอิงอย่างเงี้ยนะครับก็เลยช่วงนี้ในส่วนของน้ำอิงเนี่ยก็เลยต้องมีปริมาณน้ำที่สูงพอสมควรบางพื้นที่ก็มีการล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ช่วงที่ผ่านมานะครับคือเท่าที่ดูเรื่องของฝนฟ้านี่ก็ยังคงจะต้องมีอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงช่วงนี้ครับครับก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุรวมถึงสถานีอุตุเชียงรายเนี่ยแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้อาจจะจนถึงวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ก็ยังจะมีฝนอยู่แต่น้อยลงนะครับน้อยลงมีประมาณทัก 40-60% ของพื้นที่แต่จะไม่หนักไม่ตกแช่เหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างสังเกตมา 2-3 วันเนี่ยเราเห็นแดดใช่ๆ การเริ่มเบาลงแต่ว่าก็จะมีเป็นบางจุดที่อาจจะมีการตกหนักนะครับอย่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับก็ที่แม่สายที่โป่งผาโป่งงามนะครับก็ตกหนักตรงจุดนั้นอยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแล้วตกอยู่จุดเดียวนะครับหนักมากนะครับแล้วก็ระบายไม่ทันก็มาท่วมถนนท่วมหมู่บ้านนะครับประมาณสักครึ่งเข่านะครับนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงก็ระบายทันระบายแห้งประมาณ2โมงก็ระบายหมดนะครับแล้วก็ในส่วนที่เวียงชัยนะครับก็วันพุธอังคารพุธที่ผ่านมาก็เหมือนกันฝนตกที่เวียงชัยที่อำเภอเมืองเยอะน้ำไหลลงหนองหลวงเยอะ แต่ว่าพอล้นหนองหลวงไปก็จะไปตามลำห้วยลำน้ำต่างๆในเขตอำเภอเวียงชัยก็
จะไปเอ่ออยู่แถวเมืองชุมนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดแล้วนะครับในส่วนที่ทั่วหมู่บ้านชุมชนก็ยังเหลืออยู่ในส่วนที่ขังในที่ทำการเกษตรที่นาอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับครับที่ผ่านมานี่ที่ผลกระทบจากเรื่องของฝนแล้วก็น้ำท่วมขังหรือว่าอาจจะมีน้ำหลากเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่อื่นอีกไหมฮะนอกจากแม่สายนอกจากเวียงชัยก็จะมีผลกระทบนะครับอยู่ใน2ลักษณะ1คือน้ำหลากนะครับอันที่2คือดินโคลนถล่มนะครับซึ่งดินโคลนถล่มนี่เกิดอยู่หลายจุดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงรายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอแม่สวยนะครับที่วาวีแล้วก็ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับทุกตำบลนะครับทุกตำบลอย่างที่วาวีก็แต่ว่าเป็นลักษณะของดินสไลด์ดินถล่มทับเส้นทางนะครับทับเส้นทางเส้นจากทางเขื่อนแม่สวยเข้าไปวาวีนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของอำเภอแม่ฟ้าหลวงเองประมาณสัก20จุดนะครับก็เป็นทับเส้นทางของเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านนะครับแต่ก็ว่าเป็นจุดไปแต่ว่าไม่แต่ก็สามารถเคลียร์ได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะไม่ใช่จุดใหญ่นะครับแล้วก็มีอาจจะมีสไลด์บางพื้นที่มีสไลด์ทับรั้วบ้านบ้างที่ไปสร้างบ้านอยู่บนเนินเขาแล้วก็มีการตัดดินนะครับแล้วก็เมื่อดินชุ่มน้ำแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอาคารที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเนี่ยที่เราไปสร้างอยู่บนพื้นที่สูงนะครับอยู่บนดอยเนี่ยการปลูกสร้างอาคารต่างๆเนี่ยนะครับการตักดินตักหน้าดินคนที่ต้องมีสโลปแล้วมีระยะห่างเพราะที่เราเห็นทุกวันนี้คือการตัดดินออกนี่คือตัดเป็นมุมฉากเลยนะครับใช่ตั้งฉากนี่เลยคือไม่มีสโลปไม่มีสโลปเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็ไม่รู้จะไปไหนดินที่มันยุ่ยเนี่ยมันอุ้มมาทีเดียวมันก็ลงทีเดียวเลยนะครับแล้วก็พื้นที่อีกพื้นที่นึงที่รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาคือในส่วนของพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ของตำบลจันจ้าป่าสักใต้สีดอนมูลเชียงแสนกับแม่จันซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากน้ำแม่คำกับน้ำแม่จันไหลไปแล้วก็กว่าจะหลังจากนั้นก็จะไหลลงสู่น้ำโขงนะครับแต่ว่าตรงตั้งแต่สายน้ำคำใหม่ลงไปเนี่ยนะครับไปจนถึงจันจ้านะครับแล้วก็เข้าสู่ป่าสักน้อยเข้าสู่สีดอนมูลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนะครับก็แล้วก็น้ำในช่วงจังหวะดังกล่าวนี่น้ำโขงมันสูงนะครับเนื่องจากว่าทางจริงหงเนี่ยเขาก็ปล่อยน้ำมาพอสมควรประมาณวันละ 2,000 กว่าคิวนะครับ 2,500 อย่างเงี้ยน้ำท้ายเขื่อนก็ทำให้ช่วงที่ปลายเดือนที่ผ่านมาน้ำโขงนี่สูงขึ้นเกือบถึงระดับ8เมตร7เมตรกว่าๆที่เชียงแสนนะฮะแล้วน้ำบ้านเราก็เวลาถ้าน้ำโขงเนี่ยถึงระดับ 7-8 เมตรเนี่ยน้ำสายหลักเราที่ลงสู่น้ำโขงเนี่ยจะไหลลงได้ช้าอ๋อน้ำกกอย่างนี้น้ำอิงบางพื้นที่ก็กลายเป็นน้ำโขงย้อนเข้ามาโดยเฉพาะตรงศพกกศพกกตรงท่าเรือแห่งที่2นะก็ย้อนน้ำโขงก็ย้อนเข้ามา ก็ท่วมพื้นที่การเกษตรรอบๆนะและที่น้ำอิงก็เหมือนกันนะครับที่เชียงของนะครับน้ำอิงก็โดนน้ำโขงดันเข้ามาก็ไปท่วมแถวสีดอนชัยอะไรต่างๆแล้วนะพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนะครับก็จะได้รับผลกระทบถ้าว่าน้ำโขงขึ้นพร้อมกับน้ำในแม่น้ำสายหลักในบ้านเรานะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงๆแล้วปกติเพราะอย่างแม่น้ำโขงเนี่ยเพราะทางจีนเขาก็ตกเยอะตกเยอะปุ๊บเขาก็เก็บน้ำไม่ไหวเขาก็ต้องปล่อยบริหารจัดการน้ำภายในของเขาแต่พอหน้าแล้งปุ๊บเราอยากจะให้ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อย ปล่อยบ้างแต่ไม่เยอะ ไม่เยอะ อย่างมากก็ให้แค่การเดินเรือการพอให้เรือเดินได้เรือสินค้านะครับครับแล้วทางเวียงแก่นล่ะฮะทางเวียงแก่นนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไปก็ตกเยอะนะครับแต่ก็ยังก็จะมีโดยเฉพาะไอ้ที่น้ำงาวนะครับน้ำงาวก็ฝนตกช่วงตั้งแต่วันที่3 4 5นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ3 4 6เนี่ยที่เทิงที่เวียงแก่นเนี่ยฝนจะตกเยอะนะครับก็เป็นรอยต่อแล้วก็น้ำส่วนนึงก็ลงไปที่ตับเต่าส่วนนึงก็ลงมาทางเวียงแก่นนะครับโดยเฉพาะน้ำงาวที่อยู่ต้นน้ำลงมาแล้วก็ผ่านตำบลปอตำบลท่าข้ามลงมาในพื้นที่เกษตรก็มีการท่วมขัง
นะครับในพื้นที่เกษตรแต่ก็ลงเร็วเพราะว่าน้ำโขงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ในช่วงแรกๆก็มีน้ำโขงก็ไปไม่ถึงกระท่วมนะครับโดยเฉพาะที่แจมป๋องก็มีการขึ้นสูงจนเกือบถึงระดับวิกฤตนะครับแต่ดีมันฝนหยุดไปเร็วนะครับนี่ก็เลยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ลงไปนะครับครับคือที่เวียงแก่นนี่ก็มีน้ำเงาน้ำเงาครับที่ไหลผ่านหลายตำบลนะครับตั้งแต่ตำบลปอตำบลท่าข้ามก็จนลงมาถึงน่าจะทุกตำบลทุกตำบลนะมาถึงท่าข้ามหลายเงาจนมาถึงจนกว่าจะลงน้ำโขงนะครับเกือบทุกตำบลของเวียงแก่นครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้ำไม่ขำครับผมเมื่อวันก่อนนี่ผมได้ข่าวว่ามีการนิเทศเขาเรียกว่าเป็นการนิเทศงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสร้างเขื่อนครับกั้นแม่น้ำขำเป็นเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมเป็นอ่างเก็บน้ำครับก็จริงๆเนี่ยไอ้ตัวนี้อย่างที่พี่เจริญพงษ์ได้นำเรียนทางคนแม่จันคนเชียงรายเนี่ยได้ขอไปเป็นหลายสิบปีครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะตั้งแต่ปี47 48ที่มีการเริ่มขอโครงการกันเพราะว่าปี47 48ก็เป็นปีหนึ่งที่น้ำท่วมหนักในเชียงรายแล้วก็น้ำคำเนี่ยนะครับน้ำคำตั้งแต่ต้นน้ำลงมาเนี่ยนะครับไม่มีฝายไม่มีอ่าง อะไรที่จะกักเก็บน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่อำเภอแม่จันเองเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับอย่างรอยต่อตำบลหัวแม่คำลงไปสายน้ำคำใหม่จันจ้าจนไปถึงเชียงแสนเป็นพื้นที่ลุ่มเป็นพื้นที่แหล่งปลูกข้าวถ้าพี่เจริญพงษ์อยู่นี่นายก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของเชียงรายอีกแห่งหนึ่งรองจากอำเภอผ่านนะครับทีนี้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีการบริษัทที่ปรึกษาได้มีการมาประถมนิเทศนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาผลการศึกษาอะไรทุกอย่างเขาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับผมได้มีโอกาสได้สอบถามกับทางผอ.โครงการชลประทานเชียงรายตอนนี้กระบวนการก็คือก็ขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการตั้งงบประมาณกับขอใช้พื้นที่ป่าเพราะกระบวนการศึกษาความเหมาะสมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีซึ่งทางท่านผอ.ท่านก็บอกว่าโอกาสที่จะได้สร้างก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะก็ต้องหนึ่งก็คือขอตั้งงบประมาณเข้าไปในแผนในแต่ละปีนะครับสองก็คือการขอใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะมีทั้งเป็นที่เป็นส่วนของป่าสงวนและป่าอนุรักษ์นะครับก็ต้องใช้เวลาในการขออนุญาตนะครับเรื่องบ่งเรื่องแบบอะไรเขาก็บอกว่าดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วเหลืออีกสองขั้นตอนหลักๆก็คือในเรื่องของการขอตั้งงบประมาณกับการขอใช้พื้นที่ครับซึ่งจริงๆแล้วก็มันเรื่องแบบนี้เนาะมันก็ต้องสละอย่างได้อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราปล่อยน้ำเป็นปกติทุกอย่างทุกปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็อาจจะได้รับความเสียหายที่ผ่านมาอย่างน้ำคำเนี่ยเป็นน้ำหลักสายหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับคนอำเภอแม่จันกับส่งอำเภอเชียงแสนในทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะท่วมพี่จะลงตรงก็เห็นหน้าแรงไม่มีนะหน้าแรงก็แรงเพราะว่าไม่มีที่กักเก็บน้ำไม่มีพื้นที่ไม่มีน้ำที่จะเอาไปใช้ในทำการเกษตรครับนะครับเพราะว่าน้ำลงมาจากน้ำคำเนี่ยโอ้ลงมาทีเดียวนะครับก็ไหลลงเลยนะครับไปสมทบลงน้ำโขงทีเดียวลงน้ำกกน้ำโขงทีเดียวเลยนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจากว่าถ้านับจากตั้งแต่ปี47 48เป็นต้นมาจนนี้ก็ตีไปเกือบ20ปีนะครับในที่ที่คนแม่จันนี่อยากได้อ่างตัวนี้นะครับแล้วถ้าแถวทางเข้าไปวัดของครูบาเหนือชัยตรงนั้นก็จะมีอ่างใช่ไหมฮะก็ไม่มันก็ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นี่คือตัวที่แม่คำเนี่ยที่แม่คำเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าใหญ่พอสมควรถ้าเทียบกับในจังหวัดถ้าเทียบกับไม่สวยก็น่าจะเป็นอาจจะยังไม่ถึงใกล้เคียงกันแต่ยังอาจจะไม่ขนาดไม่สวยนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูรูปแบบผลกระทบต่างๆทั้งพื้นที่ป่าทั้งที่ทำกินของชาวบ้านนะครับแต่อย่างน้อยก็น่าจะมีอ่างขนาดใหญ่นะครับนอกจากอ่างขนาดที่เรามีอยู่แล้ว4อ่างหลัก
นะครับไม่ว่าจะเขื่อนแม่สวยเขื่อนดอยงูเขื่อนแม่ตากเขื่อนที่ห้วยน้ำช้างน้ำคำก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้คนเชียงรายนะครับครับนะอย่างแม่น้ำกกแล้วยังมีเขื่อนยางเนาะครับใช่ไหมครับเขื่อนยางเพราะว่าซึ่งน้ำกกจริงๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นน้ำมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เอาถ้าอยู่ในประเทศเราก็ตั้งแต่ท่าตอนลงมานะครับในแต่ละจุดมาเนี่ยนะครับเราก็แทบจะไม่มีฝายกั้นเลยไม่มียกเว้นมาที่เขื่อนเชียงรายนะครับแล้วแต่ว่าภายในอีก 3-4 ปีเนี่ยเมื่อวานวันก่อนผมไปตรวจสถานการณ์น้ำกับท่านผอ.โครงการชลประทานเชียงรายท่านก็ได้พูดคุยให้ฟังว่าเดี๋ยวจะมีโครงการที่จะทำประตูระบายน้ำเหมือนฝายเชียงรายเนี่ยลงไปข้างล่างอีกประมาณทัก 2-3 จุดนะครับเพื่อกักเก็บน้ำนะครับในลำน้ำกกเนี่ยพอทุกวันนี้น้ำกกพอพ้นฝายเชียงรายไปแล้วนะครับลงน้ำโขงอย่างเดียวเออใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยฝายเชียงรายกั้นน้ำไว้สำหรับเรื่องของการอุปโภคบริโภคน้ำประปงประปาต่างๆและการเกษตรการเกษตรก็มีแค่ส่วนนิดๆไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปกั้นข้างล่างลงไปอีกก่อนที่จะถึงเชียงแสนศพกกอะไรพวกนี้ครับถ้ากั้นตรงนั้นได้แถวๆนั้นก็จะมีพื้นที่เกษตรค่อนข้างจะเยอะทั้งสองฝ้าของลำน้ำกกเนี่ยนะครับตั้งแต่อำเภอเมืองนะครับผ่านเวียงชัยเวียงเชียงลุงดอยหลวงแม่จันที่อยู่ฝั่งท่าข้าวเปลือกจนเข้าเชียงแสนนี่ทั้งสองฝั่งเนี่ย เป็นพื้นที่เกษตรหลักที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เกษตรกรทำเกษตรทั้งปีหมดข้าวแล้วก็มีข้าวโพดมีอะไรพืช อะไรอีกหลายอย่างนะครับในริมน้ำกกเนี่ยนะครับถ้ามีน้ำสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ย ก็จะเป็นผลดีก็เหมือนที่ทางชลประทานได้วางแผนทำไว้ที่แม่น้ำอิงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากต้นน้ำที่จากพะเยาลงมาผ่านพอเข้าเขตของเชียงรายเนี่ยนะครับเรามีอยู่แค่ 2-3 ฝายที่เป็นฝายรุ่นเก่านะครับล่าสุดก็ที่ก็มีการก่อสร้างที่เทิงที่เป็นประตูระบายน้ำอันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับ1ป้องกันน้ำท่วม2ในฤดูแล้งสามารถที่จะควบคุมปริมาณนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่กำลังจะดำเนินการก็ที่อำเภอเชียงของทุ่งสางหลวงแต่ตอนนี้อยู่ในระยะของการออกแบบและการที่จะขอตั้งงบประมาณนะครับก็พันกว่าล้านประมาณ 1,200 ล้านโอ้เยอะเหมือนกันนะยิ่งนานวันยิ่งราคายิ่งแพงนะก็อ่านง่ายๆแค่รถไฟที่เรากำลังรอกันอยู่เนี่ยปี7071จะมาเนี่ยอาจจะเสร็จเนี่ยนะจากเมื่อก่อนปี2503 2505มีการศึกษาโครงการกันมาใช้งบประมาณเพียงแค่ 5,000 กว่าล้านแล้วทุกวันนี้ที่ใช้อยู่ 70,000 กว่าล้านครับโอ้โหแต่เมื่อ60ปีนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างประตูระบายน้ำที่เทิงเนี่ยแถวหนองแรดเนี่ยนะที่สร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยที่สร้างไปเพราะสร้างไปประมาณสัก 4-5 ปีก่อนนะประมาณ500กว่าล้านแต่พอมาถึงเนี่ยห่างกันมาสัก 4-5 ปีขึ้นเป็นพันกว่าล้านพันกว่าล้านนะครับโอ้นะฮะแต่ว่าสร้างแล้ว1ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งนี้ของการป้องกันน้ำท่วมการทำการเกษตรนะครับถ้าเราคิดคอคิดต้นทุนเนี่ยนะครับฤดูแล้งบางเราสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกษตรกรทำปลูกพืชหมุนเวียนฤดูปลูกข้าวก็ปลูกข้าวเสร็จฤดูปลูกข้าวก็ไปทำพืชอย่างอื่นต่อทั้งปีนะครับอย่างนี้หลายๆจุดเนี่ยลงทุนไปพันล้านเนี่ยไม่เกิน3ปีถ้าคิดถึงค่าต้นทุนที่ชาวบ้านได้ประโยชน์กลับมาจากราคาพืชผลจากการขายพืชผลทางการเกษตรเนี่ยผมก็ว่าคุ้มนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะกังวลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศในเรื่องของแม่น้ำเนี่ยอย่างแม่น้ำกกนะฮะคือทุกวันนี้ก็เขาก็มีประตูระบายน้ำอยู่ซึ่งปลาอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะไปหาเข้าคือสามารถไหลเลือดเข้าหากันได้นะฮะไม่ใช่ว่าปิดแล้วก็ไม่ไปไหนเลยทุกวันนี้มันมีระบบว่าสามารถที่จะให้สัตว์ในหลังนั้นสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ตามปกติถึงแม้ว่าอาจจะถ้าเรามองดูเฮ้ยอาจจะแคบลงหน่อยเนี่ยแต่เส้นทางปลาบางชนิดเขาชอบน้ำที่มันไหลแรงชอบน้ำที่เป็นต้องกระโจนข้ามอะไรต่างมันก็มี
นะครับอ๋อครับอย่างเขาเรียกว่าสะพานปลาครับสะพานปลาเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยสามารถขึ้นไปวางไข่ใช่ใช่ใช่เพราะปลาจะต้องขึ้นไปวางไข่พื้นที่สูงบนต้นน้ำบนต้นน้ำครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจริงถามว่าแม่น้ำกกเนี่ยเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเชียงรายครับผมเมื่อก่อนก็จะมีการทำประมงเนาะแต่ทุกวันนี้เห็นน้อยมากน้อยมากครับประมงในน้ำกกน้อยมากครับก็แต่ที่ยังพอเห็นได้คือในน้ำอิงในน้ำโขงเนี่ยยังพอเห็นที่ชาวบ้านที่ยึดอาชีพประมงครับนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยอาชีพประมงหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็จะมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังหรือเลี้ยงปลาตามบ่ออะไรพวกนี้ซะมากกว่าส่วนอาชีพที่หาปลาตามแม่น้ำนี่ก็ลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงครับดังนั้นเรื่องของการศึกษาระบบอะไรต่างๆนะฮะผลกระทบต่อระบบนิเวศหรืออะไรเขาก็จะมีการศึกษากันตลอดนะฮะว่าจะทำโครงการนี้จะต้องมีการศึกษาก่อนว่ามันจะมีส่งผลกระทบอะไรบ้างนะฮะอย่างแม่น้ำโขงเนี่ยที่โอ้โหแบบมันเป็นแต่น้ำมันเป็นแม่น้ำสากลเราต้องแล้วก็มันคืออย่างการระเบิดแกงระเบิดอะไรเงี้ยมันไปอันนั้นมันแน่นอนนะมันทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโขงนะฮะซึ่งเป็นแม่น้ำสากลนะฮะแต่ของเราเนี่ยอาจจะมีส่วนบ้างก็อย่างที่ท่านปภ.บอกก็คือเรื่องของประมงนั่นเองนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าช่วงนี้ระดับน้ำนะหลังจากที่มีฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยนะฮะระดับน้ำในเขื่อนของเราเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือว่ามันยังไม่มากพอที่จะเอาไปใช้ในช่วงหน้าแล้งหน้าครับก็ในน้ำปริมาณในเขื่อนเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนหลักก่อนนะครับที่ได้ประชุมกันเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอังคารนะครับวันอังคารประชุมล่าสุดเนี่ยทางชลประทานโครงการชลประทานเชียงรายกับโครงการส่งน้ำแม่ลาวซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ก็นำเขาเสนอข้อมูลในช่วงเนี้ยนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมีประมาณ 50-60% ถ้าภาพรวมนะครับท่านเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนกรกฎาช่วงนั้นจะมีประมาณสัก 30% กว่าๆแล้วก็คาดการณ์ว่าในปีนี้จากการที่อุตุนะครับคาดกรมอุตุนี่คาดการณ์ว่าปีนี้นะครับโดยเฉพาะเชียงรายเนี่ยก็จะมีฝนนะครับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยก็หมายความว่าปีนี้เนี่ยฝนจะเยอะกว่าปีที่แล้วล่ะนะครับแล้วก็จากการคาดการณ์โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนแม่สวยเนี่ยนะครับชลประทานโครงการส่งน้ำแม่ลาวเนี่ยคาดการณ์ว่าน้ำจะเต็มร้อยนะครับเต็ม 100% เนี่ยประมาณเดือนธันวาช่วงนี้น้ำก็เข้าเยอะนะฮะเมื่อวันนั้นนำเสนอข้อมูลอย่างเขื่อนแม่สวยเนี่ยเข้าวันละประมาณ 700,000 คิวแต่เขาก็ยังต้องปล่อยนะปล่อยว่าประมาณวันละ 100,000คิวเพื่อให้กเกษตรกรรวมถึงเอาไปผลิตประปาที่อำเภอพานอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นแค่ช่วงที่ฝนกำลังจะเริ่มตกจริงจริงจังนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ถ้าว่าปริมาณฝนที่จะตกเนี่ยเพราะเชียงรายนี่จะมีฝนเยอะกว่าจังหวัดอื่นอยู่แล้วนะครับก็คาดการณ์ว่าปลายพฤศจิกาหรือถึงธันวาเนี่ยเขื่อนทุกเขื่อนอ่างทุกอ่างขนาดกลางนะครับน่าจะสามารถกักเก็บน้ำได้เต็ม 100% แล้วก็จะส่งผลดีต่อปีหน้านะครับคาดว่าในเรื่องของน้ำแล้งคงจะไม่มีผลกระทบนะครับนี่คือการคาดการณ์นะคาดการณ์นะครับครับถึงแม้ว่าเรามั่นใจละว่าเราจะมีน้ำพอใช้ในช่วงแล้งหน้าเนี่ยแต่เรื่องของการประหยัดนะฮะการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญครับผมนะฮะไม่ใช่ว่าปุ๊บก็ปล่อยน้ำมาให้ใช้ก็ปล่อยมาก็ปล่อยไปซึ่งมันเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าเราจะทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีหรือเปล่าครับอย่างเอลินโยไปแล้วเนี่ยลาลินจาเข้ามานะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมากจะน้อยนะฮะคือเพียงแค่คาดการณ์ว่าน่าจะมีเท่านั้นมีเท่านี้ดังนั้นพี่น้องประชาชนเองก็ต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันว่าเราจะใช้น้ำยังไงให้รู้คุณค่าแล้วก็ประหยัดนะครับแต่ถ้ามันคือถ้ามากเดี๋ยวเขาก็ปล่อยอยู่แล้วก็ในแต่ละเขื่อนในแต่ละอ่างเนี่ยเขาก็จะมีระบบบริหารจัดการน้ำอยู่แล้วเพราะว่าในแต่ละอ่างเนี่ยน้ำหลักๆเนี่ยเขาจะใช้หนึ่งก็คือเพื่อ
เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับในพื้นที่ไหนที่มีพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ทำการเกษตรเขาก็จะต้องดูแลเรื่องการเกษตรนะครับในช่วงหน้าฝนอาจจะไม่ต้องใช้น้ำจากอ่างมากเท่าไหร่ใช้น้ำฟ้าน้ำฝนเป็นน้ำหลักนะครับแต่ถ้าช่วงหลังจากฤดูฝนไปแล้วอาจจะต้องมีการบริหารจัดการนะครับตรงนี้แต่คาดว่าในปีนี้ไม่ว่าจะในระดับอ่างเก็บน้ำหรือประตูระบายน้ำต่างๆทางชลประทาน ก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าโดยเฉพาะที่เมื่อวันพุธผมก็ได้ไปดูที่จุดสุดท้ายที่ไปตรวจร่วมกับทางผอ.โครงการชลประทานกับทางกรมน.กับทางเทศบาลก็คือที่เขื่อนเชียงรายเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าพอใจว่าขนาดทุกวันนี้เขาปล่อยแค่ระดับ100 200คิวต่อวินาทีอย่างเงี้ยนะครับปริมาณน้ำก็ยังข้างล่างก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยสะดวกโดยพอเพียงนะครับในด้านการเกษตรนะครับเพราะส่วนหนึ่งที่เขาต้องกักเก็บไว้เยอะคือไว้ผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลในเขตซึ่งไม่เฉพาะในเขตเทศบาลนะประปาเชียงรายรับผิดชอบไปเขตรอบนอกทั้งถึงเวียงชัยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเต็มพื้นที่ของอำเภอเวียงชัยที่จะใช้ระบบประปาจากของประปาเชียงรายนะครับลงไปถึงตอนนี้ไปถึงที่ท่าสายถึงที่หัวดอยนะครับต่อไปอาจจะขยายไปถึงห้วยสักทางด้านโน้นนะครับหรือทางด้านอาจจะไปถึงสันทรายนี่เต็มแล้วอาจจะไปถึงป่าอ้อดอนชัยต่างๆนี่ถึงแม่ก่อนนะครับเพื่อให้เรื่องคุณภาพน้ำเรื่องอะไรต่างเนี่ยชาวบ้านสามารถที่จะใช้ได้เหมือนคนในเมืองนะครับในเรื่องของการประปานะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำที่เราพูดคุยกันคือถ้าพูดถึงปริมาณน้ำฝนสะสมเนาะคือว่าฝนสะสมเนี่ยนะครับเห็นว่าเยอะกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันครับก็ล่าสุดจนถึงเมื่ออาทิตย์เนี้ยที่ผ่านมานะครับก็จากต้นปีก็700 กว่ามิลละว่าตอนนี้นะเกือบ800แล้วโอ้โหเกือบ800แล้วแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยฝนเรามันประมาณเนี่ยน่าจะ900ถึงแค่900กว่าถึง 1,000 นะครับแต่ปีนี้ทางผอ.แหวงเนี่ยก็คาดการณ์ว่าฝนเราเนี่ยน่าจะไปถึงระดับ 1,200 1,200 ก็หมายถึงอยู่ในภาวะปกติหรือมากอาจจะมากกว่า 1,200 นี่อาจจะเท่ากับปี65เพราะปีนั้นลุงแหวงบอกว่าประมาณสัก1,200ถึง 1,300 แต่ค่าเฉลี่ยของเชียงรายมันประมาณ 1,700 นะครับนะฮะแต่ถ้าได้ 1,200-1,300 อยู่สบายเลยนะครับแต่บางปีนี่เราถึง 1,700 อย่างเงี้ยนะครับเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับลุงแหวงฟังได้ยินก็คงจะสะดุ้งนะช่วงนี้ต้องพลาดพิงหน่อยเพราะว่าลุงแหวงพอเอาสแหวงนี่ก็เหลืออีกเดือนกว่าๆอ้าวเหรอฮะจะเกษียณแล้วโอ้ฮะก็เดี๋ยวก็มาเป็นราษฎรเต็มขั้นเหมือนกันนะฮะก็จริงๆแล้วพูดคุยกันตับบ่อยนะฮะถ้าเกิดมีเหตุมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าก็จะเชิญพอสแวงก็มาพูดคุยกันในรายการบ้างนะฮะก็โทรศัพท์ก็ออนแอร์กันนะฮะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าซึ่งท่านรองประเสริฐจิตพิชีพนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยวันนี้เห็นว่าในช่วงนี้ท่านไปที่หนองบัวแดงวันนี้มีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ที่หนองบัวแดงตำบลแม่ข้าวต้มนะครับเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันช่วงคาบเกี่ยวนะครับครับก็ถ้าพูดถึงหนองบัวแดงนี่ก็ก็ทำนากันเยอะนะครับโซนแม่ข้าวต้มเนี่ยทำนากันเยอะแล้วก็ทำการเกษตรตลอดทั้งปีนะครับแม่ข้าวต้มแล้วก็ของเชียงลุงแถวดงมหาวันที่มีพื้นที่ติดกับน้ำกกเขาจะทำการเกษตรทั้งปีนะครับเสร็จทำนาเสร็จพักสักไม่ถึงเดือนทำต่อแล้วให้ดินพักให้ย่อยสลายต่างๆทำต่อแล้วนะครับครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันก่อนนี่ก็มันก็เป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้เนาะได้ข่าวว่ามีเรื่องของแผ่นดินไหวที่พม่าแต่ว่าอยู่ในทะเลนะฮะความลึกอยู่ที่19กิโลเมตร 4.2 นะฮะบ้านเราก็รู้สึกจะมี2 ครั้งที่แม่ลาวนะครับกับที่อำเภอพานที่สายขาวนะครับก็ขนาดประมาณ1กว่าๆก็จริงๆอ่ะก็ไม่ได้รับรู้
คนในพื้นที่ไม่รู้สึกแรงสั่นสะเทือนนะครับแต่ว่าก็มีเครื่องวัดนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยก็อยากจะแจ้งทางพี่น้องชาวเชียงรายโดยเฉพาะเราอยู่ในพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนนะครับรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ถึง5รอยเลื่อนนะครับรอยเลื่อนหนึ่งที่มันเกิดบ่อยๆนะครับก็คือเนี่ยรอยเลื่อนแม่ลาวกับรอยเลื่อนพะเยาที่มันต่อกันนะครับตั้งแต่อำเภอเวียงชัยผ่านอำเภอเมืองผ่านแม่ลาวเข้าไปอำเภอพานจริงๆอ่ะมันเกิดอยู่แทบทุกอาทิตย์ขนาด1กว่าๆขนาด2หน่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือการปลดปล่อยพลังนะครับมีการขยับขยื่นนะครับมีการขยับขยื่นเวลามันเกิดจริงพลังอาจจะไม่ได้โดนเก็บไว้มากนะครับถ้าตามหลักวิชาการนะครับก็ไม่ต้องตระหนกตกใจนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอำเภอแม่ลาวโดยเฉพาะตำบลโป่งแพ่ตำบลจอมหมอกแก้วตำบลดงมะดะพวกนี้ก็มักจะหมุนเวียนกันเกิดอยู่แล้วนะครับอำเภอพานในส่วนของอำเภอตำบลทรายขาวนะครับอะไรพวกนี้ก็ตำบลเหล่านี้เป็นตำบลที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนนะครับมีโอกาสเกิดได้ตลอดนะครับเพราะว่ารอยเลื่อนแม่ลาวรอยเลื่อนพะเยาก็ยังเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังนะครับนอกจากนั้นก็พี่รอยเลื่อนแม่จันที่เป็นรอยเลื่อนน่าจะใหญ่ที่สุดในเชียงรายนะครับแต่ก็จนพาดผ่านไปถึงลาวนะครับก็มีการขยับอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้ขยับในบ้านเราอาจขยับอยู่ในส่วนของสปป.ลาวหรือต่างหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยมันมีรอยเลื่อนใหญ่ๆอยู่3รอยเลื่อนนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตว่าทำไมพม่ามันแผ่นดินไหวบ่อยจังเพราะว่ามันมีรอยเลื่อนใหญ่เนี่ยนะครับอยู่3รอยเลื่อนตีแนวอยู่แถวตั้งแต่เลยเชียงตุงไปนะครับรอยเลื่อนที่เราคุ้นมากที่สุดก็คือรอยเลื่อนน้ำมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเคยเกิดครั้งใหญ่แล้วประมาณ 6.1 6.4 เคยเกิดนะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับบ้านเราบ้างในเรื่องของอาคารสถานที่โดยเฉพาะโบราณสถานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระจอมกิตติหรือวัดต่างวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงแสนเนี่ยที่เป็นวัดเก่านะครับอันนี้อาจจะได้รับผลกระทบบ้างถ้าในเกิดแผ่นดินไหวในพม่าเนี่ยเกิน6ไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบจะมากจะน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับอยู่ที่ความลึกนะครับอยู่ที่ความลึกที่เกิดนะฮะก็ยังของทางพม่าเนี่ยของหรือว่าเมียนมาเนี่ยเขาช่วงก่อนเนี่ยรู้สึกจะถี่มากครับไปโอ้โหเดี๋ยวก็เอาละโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับถ้าติดตามจะสังเกตได้ว่าแผ่นดินไหวในพม่านี่ก็จะบ่อยจะถี่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามแม่ฮ่องสอนหรือฝั่งตรงข้ามของเราเองเชียงรายที่กระท่าขี้เหล็กเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบปัจจัยก็คือในเรื่องของความชุ่มชื้นของดินฝนตกเยอะนะครับในด้านล่างเนี่ยมันอาจจะมีโพรงมีอะไรเมื่อมีฝนตกเยอะมันซ้อลงไปอาจจะทำให้มีการขยับขยื่นไปผสมแรงที่อยู่ข้างล่างที่มันมีรอยมีพลังอยู่แล้วนะครับก็เป็นปกติแต่ก็ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในหน่วยงานของอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนี่ซึ่งมีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวหรือติดตามการแจ้งเตือนจากปภ.จากจังหวัดนะครับซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลในเรื่องของการแจ้งว่าเกิดที่ไหนเพราะว่าเราคาดการเราแจ้งก่อนไม่ได้ว่ามันจะเกิดนะครับเมื่อเราจะแจ้งได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดแล้วเราวัดความรุนแรงได้แล้วก็แนวทางปฏิบัติอะไรยังไงนะครับว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเราจะต้องทำยังไงนะครับจะต้องทำยังไงนะครับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับถ้าท่านมองว่ามันไม่มีความมั่นคงแข็งแรงนะก็อาจจะมีการถ้าจะรื้อทำใหม่อาจจะไม่มีตังค์ใช้วิธีการเสริมความแข็งแรงเข้าไปอาจจะเพิ่มจอยระหว่างจอยให้ดูแต่ก่อนที่เหล็กมันยังเกาะกันอยู่ดีหรือเปล่าเสาขนาดจริงๆเนี่ยเสาหน้าขนาดที่น่าจะมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับเสาถ้าเป็นบ้านคอนกรีตเนี่ยมันก็ควรที่จะเกิน8นิ้วขึ้นไปของเราบ้านบางหลังเนี่ยดูจะเสาใหญ่นะแต่ข้างในเป็นแค่6นิ้ว ข้างนอกเป็นเรื่องโปะตกแต่งให้เกิดความสวยงามแล้วบางจุดเนี่ยระหว่างตัวเสากับตัวคานไม่ได้มีการจอยเหล็กอะไรเอาแค่ไปเกี่ยวกันไว้เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเพราะว่าทุกวันนี้กฎหมายในเรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
การก่อสร้างต่างๆจังหวัดเชียงรายก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ถ้าการจะขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะอาคารพาณิชย์นะครับหรือบ้านที่มันสูงเกิน2ชั้นหรือเนี่ยขึ้นไปเขาอาจจะวัดเป็นเมตรอ่ะครับประมาณสัก10เมตรขึ้นไปอะไรพวกนี้ก็ต้องออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ถึงความรุนแรงถึงขนาด7นะครับซึ่งล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางส่วนกลางคือทั้งมูลนิธิมชนะภัยกับทางวิศวกรรมสถานนะครับกรมทรัพยากรธรณีที่มาจัดงานรำลึก10ปีเหตุแผ่นดินไหวที่แม่ลาวก็มีประเด็นในเรื่องของคำถามว่าค่าใช้จ่ายนะครับจากบ้านปกตินะครับที่จะไปสร้างให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ความรุนแรงได้ถึง7เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่อาจารย์เป็นหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวท่านก็บอกว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับไม่เกิน 20% นะครับไม่เกิน 20% นะครับที่ต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับสมมติว่าเราบ้านเราราคา5ล้านถ้าออกแบบปกติแต่ถ้าไปเสริมแรงสำหรับเพื่อป้องกันและรองรับแผ่นดินไหวนะครับอาจจะเพิ่มขึ้น 20% ก็ประมาณสัก300,000จากล้าน5ก็เป็นล้าน8อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เสริมแหละซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งก็มีรับประกันบ้านที่เกิดจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวแต่เขาก็ต้องดูแบบดูต่างๆว่าคุณสร้างตามที่กฎหมายกำหนดไหมอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะต้องรับประกันให้ทำประกันภัยได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยจากแผ่นดินไหวนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะมีรายงานเข้ามาบางคนก็ตกอกตกใจกลัวจะเหมือนเมื่อ 5-6 ปี10ปีก่อนนะซึ่งจริงแล้วโอกาสที่มันจะเกิดก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่ามันก็ไม่มันไม่ได้เหมือนอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี นะครับไม่เหมือนไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับแต่เรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันต้องอาศัยการสะสมพลังนะครับรอยเลื่อนนั้นถ้าจะขนาดใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นรอยเลื่อนที่ขนาดใหญ่นะครับอย่างของเราอ่ะที่เกิดล่าสุดปี57เนี่ยนะครับ 6.3 ก็ถือว่าตอนนั้นเขาได้ปลดปล่อยพลังไปเยอะในส่วนหนึ่งแล้วนะครับพลังตอนนี้ก็มีขยับ1กว่า2กว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเกิน3นะครับหลังจากปี57นะครับหลังจากปี57ครับนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับขอให้ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองไว้ก่อนช่างมันเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าเราแจ้งเตือนไม่ได้ให้เรียนรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยทำแล้วปลอดภัยนะครับเวลาเกิดเหตุจะปฏิบัติตนยังไงเท่านั้นนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะมันพยากรณ์ไม่ได้มันไม่เหมือนฝนฟ้าไม่เหมือนฟ้าฝนเพราะเดี๋ยวนี้ฟ้าฝนนี่แม่นพอแม่นแม่นเดี๋ยวตรงนั้นจะตกแล้วนะอีก1ชั่วโมงมาจริงก็ถือว่าตอนนี้เราก็อาจจะมีเรื่องของการระวังป้องกันนะฮะเรื่องของภัยพิบัติต่างๆซึ่งเราก็เตือนกันอยู่นะครับถ้ารู้ว่ามีฝนมาเยอะเราก็ต้องมาสังเกตสังกาแม่น้ำลำธารเป็นยังไงบ้างมีสีขุ่นข้นมีกิ่งไม้ใบไม้มันไหลตามมาหรือเปล่าเพราะว่าบางพื้นที่เครื่องไม้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนอาจจะไม่อยู่ครบทุกหมู่บ้านครบทุกตำบล นะครับแต่ในพื้นที่นะครับก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการดูจากสภาพธรรมชาติแรงต่างสิ่งแวดล้อมแบบสีน้ำเปลี่ยนไปไหมนะครับอยู่บนที่ราบเชิงเขามันมีเวลาฝนตกมันมีเสียงคืนๆมีเสียงอะไรผิดปกติไหมมีเสียงขยับถ้ามีเสียงคืนๆไอ้ต้องสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีดินสไลด์อะไรต่างๆเราดูสีน้ำมันสีแดงจนผิดปกติไหมมีกุ่งมึงกิ่งไม้มีหินลอยมาพัดพามาตามน้ำขนาดไหนถ้ากิ่งไม้เล็กๆกิ่งพงกิ่งไผ่ที่ตามปกติทุกปีมันก็จะไหลไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นมาเป็นลำต้นมาเป็นอะไรอันนี้ต้องระวังละนะครับต้องระวังถ้าให้ดีที่สุดก็เคลื่อนย้ายอุปยพไปอยู่ที่ปลอดภัยเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเก็บไว้ให้ดีหรือถ้าคิดว่าไม่น่าจะปลอดภัยก็ย้ายอุปยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นบ้านญาติหรืออะไรหรือจุดอุปยพต่างๆที่ในแต่ละ
อบต.หรือเทศบาลได้กำหนดไว้นะครับในพื้นที่นั้นๆ นะครับครับอันนั้นก็คือเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาตินะฮะแต่ว่าภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเดินท่าเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเนี่ยครับผมเห็นมีรายงานเข้ามาตลอดอย่างเช่นของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะโอ้โหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตโอ้โหเกือบ30รายนะครับก็จะได้สังเกตได้ว่าของเชียงรายเนี่ยถ้านอกจากฤดูการท่องเที่ยวเทศกาลต่างๆแล้วเนี่ยที่มีอุบัติเหตุเยอะๆแล้วเนี่ยช่วงหนึ่งที่จะมีอุบัติเหตุเยอะมากก็คือช่วงฤดูฝนช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่ามันในเรื่องของทัศนวิสัยในเรื่องของสภาพของถนนอะไรต่างๆนะครับรวมถึงพฤติกรรมในเรื่องของขับรถเร็วนะครับโดยเพราะเวลาฝนตกหนักเนี่ยนะครับอาจจะท่าทางให้ดีถ้าหนักๆเนี่ยถ้าหยุดพักรอให้มันเบาๆหน่อยก็ค่อยเดินทางก็ได้เพราะในพร้อมไหมนะครับเพราะบางทีถ้าฝนตกต่างๆบางที5เมตรเราก็มองไม่เห็นกันแล้วนะครับยิ่งถ้าที่ปัดน้ำฝนมันพังแล้วปัดมีแต่เสียงแต่ไม่สามารถที่จะรีดน้ำออกมาได้โอ้นั่นยิ่งแย่ไม่เห็นข้างหน้าเลยนี่คือในเรื่องของสภาพรถประเด็นที่2คือเรื่องของสภาพถนนนะครับถ้าเป็นช่วงฝนที่ตกนานๆแล้วเนี่ยถนนอาจจะโดนล้างไปแล้วนะครับมีความสะอาดแต่ในช่วงที่ตกใหม่ๆถือว่าหยุดไป1อาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้ามาตกใหม่มันก็จะมีคราบน้ำมันคราบอะไรต่างๆที่เกาะอยู่ตามถนนอันนี้ถ้าฝนตกลงมาอาจจะมีเรื่องของความลื่นความอะไรหรือความไม่ชินกับเส้นทางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เวลาฝนตกเนี่ยนะครับก็ต้องหนึ่งก็คือต้องในโดยเฉพาะในฤดูฝนเนี่ยเรื่องการดูแลสภาพรถเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นนะครับไม่ว่าระบบไฟระบบเบรกนะครับหรือระบบของที่ปัดน้ำฝนอะไรต่างๆเนี่ยมีความสำคัญอันที่สองก็คือในเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับการใช้ความเร็วก็เป็นโดยเฉพาะเราไปบางพื้นที่น้ำหลากลงมานะครับล้อยางไม่มีดอกมันรีดน้ำไม่ได้เพราะเผลอมีอะไรตกใจเนี่ยแตะเบรกรถหมุนอย่างเงี้ยนะครับเวลาน้ำทำไมถึงเวลาขับฤดูฝนนี่เขาต้องสภาพยางเนี่ยต้องมีดอกเยอะๆเพื่อใช้ในการรีดน้ำไม่ให้มันลื่นนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีบางคนเนี่ยจะถึงวันหยุดยาวอีกสองเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็มีวันหยุดยาวนะฮะสามวันวันแม่หยุดวันแม่วันจันทร์หน้าใช่นะบางคนก็วางแผนจะไปวันนี้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ววันนี้วันศุกร์เอาวันนี้ศุกร์แล้วนะนะฮะก็บางคนก็อาจจะวางแผนในการเดินทางยังไงก็ต้องศึกษาเยี่ยมแม่เยี่ยมกลับบ้านไปหาแม่อย่างเงี้ยนะครับเพราะหลายท่านอาจจะมาจากต่างจังหวัดมาจากที่อื่นนะครับก็เดินทางขับรถด้วยความปลอดภัยเพราะหลายๆพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะลดลงเหลือแค่ประมาณสัก 40% อย่างเงี้ยแต่ว่าบางจุดอาจจะมีฝนตกหนักอย่างเมื่อวานนะในเมืองบางจุดก็ตกหนักโอ้โหเยอะเลยครับผมเจอกระตัวเลย ออกจากสองก็ถอไปปั๊บโอ้โหตกแถวห้าแยกไงโอ้โหตกเยอะใช่ครับใช่ดังนั้นต้องผมเหมือนกันนะกลับเมื่อวานพอเลยไอ้ที่ตรงสี่แยกท่าสายพอเข้าเขตท่าสายไปตรงนั้นปุ๊บสะพานน้ำลาเอาแดดมาเลยใช่ในเมืองนี่คึมตกครับผมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในช่วงของรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่านะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านกันชิตชมพูแดงนะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม